ขอบคุณมากค่ะอยู่ในมือรีบมาเลยนะคะทางด้านหน้าน้องโตโต้ยังรอรับอยู่ทางด้านหน้านั่นเองใช่เพราะว่าถ้าไม่หมดผมไม่กลับครับนะคะหมดหรือยังคะทางด้านหลังยังมีพวงมาลัยอีกไหมคะแม่ขาหมดหรือยังเอ่ยรีบมาตอนนี้เลยนะคะน้องโตโต้ถ้าถือไม่ไหวเดี๋ยวพี่ช่วยไหมคะไม่เป็นไรครับไหวห่วงด้วยเป็นไงล่ะอะไรคะคุณแม่ขาโอ้ห้าเพลงคุณแม่พอให้เหรอผมจะวูบแล้วนะเด็ดเพลงครบแล้วค่ะคุณแม่ค่ะเอาล่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มาถึงที่นี่เป็นยังไงบ้างคะถามความรู้สึกน้องโตโต้หน่อยโอ้สนุกสนานอบอุ่นเหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆเนี่ยโต้ไปงานของทางเดอะมอลล์มาเยอะมากแล้วก็มีความสุขแล้วก็สนุกทุกครั้งนะฮะแล้วก็ได้เห็นแบบงานดีๆการจัดงานแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันอิ่มเอมใจมันหาที่ไหนค่อนข้างยากแต่ว่าเราจะได้เจองานดีๆแบบนี้ทุกครั้งเลยจากทางเดอะมอลล์แต่วันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่โต้ได้มาร้องเพลงทางเดอะมอลล์บางแคครับก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนวันนี้ครับน้องโตโต้ค่ะอีกสักหนึ่งรอบได้ไหมทางด้านบนเนี่ยชั้น2ชั้น3เผื่อเขาเดินผ่านมาแต่ด้านล่างเนี่ยหนุ่มหล่อหน้าหวานคือใครแนะนำตัวอีกรอบนึงได้ไหมขอแนะนำตัวสักครั้งนะครับผมโตโต้ธนเดชนะครับจากรายการ The Golden Song with Ken Cross ซีซั่น2นะครับแล้วก็เป็นศิลปินนักแสดงนะครับของทางช่องวัน31ด้วยครับผมโอ้โหขอบคุณครับสุดยอดตรีกีต่อไทยเยอะมากนะคะตอนนี้อาจจะบางคนอาจจะเอ๊ะพอคุ้นหน้าบ้างแต่ต่อไปน่าจะคุ้นหน้ากันเป็นอย่างดีเลยล่ะเพราะว่าตอนนี้นะครับกำลังจะมีละครด้วยกำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะก็ขอฝากผลงานเพลงก่อนละกันนะครับเพลงคนที่ฉันเฝ้ารอนะครับเป็นเพลงที่พี่หนึ่งจักรวาลเป็นคนแต่งนะครับก็สามารถเข้าไปชมได้ทาง YouTube นะครับแล้วก็นอกจากผลงานเพลงแล้วนะครับผมก็ยังมีผลงานด้านการแสดงนะครับเป็นภาพยนตร์เรื่อง Ghost New ผี5คนเฮนะครับน่าจะเข้าฉายน่าจะประมาณปลายปีนะครับฝากติดตามด้วยแล้วก็ตอนนี้นะครับปัจจุบันก็กำลังถ่ายละครเรื่องสิ้นหลายโซ่นะครับผมในเรื่องรับบทเป็นแสงตะวันนะครับไงก็ฝากทุกคนติดตามนะครับทางช่องวัน31นะเล่นกับใครคะเล่นกับใครในเรื่องบอกได้ไหมสักนิดนึงบอกได้บอกได้ครับบอกว่าเป็นลูกใครดีกว่าในเรื่องผมเป็นลูกที่กัปตันคูเทเนสนะครับแล้วก็มีคุณแม่นะครับที่น้ำผึ้งนัทธิกาและคุณย่านะฮะคือพี่สุนารีราชสีมาแต่ละคนบอกแล้วว่านักแสดงดีๆทั้งนั้นเลยฝากติดตามด้วยฝีมือเยี่ยมทั้งนั้นเลยรวมถึงน้องโตโต้ด้วยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกด้วยหรือเปล่ากันเรื่องแรกครับเป็นละครเรื่องแรกแม่คอยติดตามด้วยนะแล้วก็นอกจากผลงานทางวงการบันเทิงผมยังมีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองด้วยเป็นคอลลาเจนนะครับตอนนี้ใกล้จะกลับมาขายได้แล้วนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเปิดขายไปประมาณเดือนหมดเกลี้ยงเลยนะครับขาดสต็อกเลยก็ตอนนี้กำลังจะกลับมาจำหน่ายเร็วๆนี้ฝากติดตามด้วยนะครับกับไวโชคอลลาเจนนะครับผมนี่แม่ๆรอเลยนะคะรอซื้อเลยสั่งได้ทางไหนบ้างคะน้องโตโต้คะสั่งได้ทางเพจ Facebook เลยนะครับผม Todio Official นะครับเข้าไปติดตามกันได้เชื่อว่าแม่ๆคงติดตามกันอยู่แล้วนะครับยังไงก็น่าจะเร็วๆนี้อาจจะเป็นอาทิตย์หน้าเลยก็ได้นะครับฝากทุกคนติดตามด้วยเป็นยังไงถึงว่าทำไมผิวใสขนาดนี้นะคะถ้างั้นพี่ลองสักกล่องนะใช่ถ่ายของแม่ของแม่ถึงว่านะทำไมแม่ๆติดกันเกลียวขนาดนี้นะคะแล้วมีช่องทางอื่นอีกไหมให้ติดตามผลงานน้องโตโต้บ้างค่ะก็ทางโซเชียลนะครับทั้ง Facebook นะครับ Instagram แล้วก็ทาง TikTok ด้วยแล้วก็ YouTube นะครับพิมพ์ไปได้เลยนะครับโตโต้ธนเดชหรือว่าธนเดชโอภาสธนกรนะครับขึ้นทุกช่องทางเลยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วกันนะครับเอาล่ะสุดท้ายแล้วเห็นโตโต้เหงื่อออกแล้วเดี๋ยวจะให้ไปพักแล้วอีกนิดเดียวนะคะครับผมเชิญชวนดีกว่าค่ะให้มาเที่ยวงานณสยามของเราเชิญชวนแฟนๆนิดนึงค่ะก็อย่างที่โตบอกไปนะว่างานดีๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับนอกจากที่จะได้มาเจอโตแล้วก็พรุ่งนี้มาเจอพี่กันณภัทรแล้วนะครับยังมีอีกหลายวันเลยนะครับที่ให้ทุกคนได้จับจ่ายใช้สอยนะครับเพราะงานนี้เนี่ยมีตั้งแต่วันที่12พฤษภาไปจนถึง18พฤษภาเลยใช่มั้ยครับก็ดูได้เลยว่าของมีหลากหลายอย่างมากจากหลายๆจังหวัดนะครับรวมกันมาอยู่ที่นี่เลยนะครับอยากจะซื้อเสื้อผ้าอยากจะกินอะไรเงี้ยมีครบทุกอย่างให้จับจ่ายใช้สอยอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับถือว่าสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าสินค้าไทยของเรามาเที่ยวกันเยอะกับงานณสยามนะครับโอเคขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงด้วยค่ะ
องโตโต้ขอบคุณน้องโตโต้ด้วยนะคะที่ได้อานิสงส์นี้ให้กับพี่ขอบคุณค่ะคุณแม่ปลื้มใจมากๆขอบคุณน้องโตโต้ด้วยตายแล้วดีใจทำงานมาหลายงานเพิ่งได้มาพูดอะไรครั้งแรกขอบคุณนะคะคุณแม่ค่ะน้องโตโต้แม่แม่น่ารักมากถึงว่าสินะคะโตโต้ก็น่ารักติดต่อโตโต้มาบ่อยๆนะคะหนูก็จะได้ไปด้วยขอบคุณนะคะสำหรับทั้งสองงานทางด้านนี้เลยขอบคุณค่ะแม่ๆค่ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเตรียมป้ายไฟแล้วก็ขยับเข้ามาใกล้ๆกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปกับน้องโตโต้ด้วยนะคะลงเพจไปเลยนะคะหลาย10เพจเลยเรียกได้ว่าเพจดังๆป้ายไฟอยากจะเข้าเฟรมด้วยไหมคะถ้าอยากเข้าเฟรมขยับมาทางด้านนี้เดี๋ยวเราจะเซตให้น้องโตโต้อยู่ตรงกลางบนเวทีเลยนะคะป้ายไฟถ่านเดี๋ยวทั้งหมดนะคะแม่ๆค่ะนะคะยังเหลือแรงกันอยู่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้เห็นตั้งกับสุดเวียงเลยมีใครหน้ามุดไหมคะเออไม่มีเต็มเปียกอายุสิ้นเจ็ดสุดยอดนะคะเดี๋ยวให้น้องโตโต้ซับเหงื่อนะคะเก็บพวงมาลัยก่อนนะคะมีอะไรนะเสบียงเก็บใช่ไหมคะคนตรวจสอบนะคะทางด้านหลังนะคะเดี๋ยวให้ซับหน้าซับเหงื่อเล็กน้อยนะป้ายไฟพร้อมน่ารักมากเลยแม่ๆค่ะได้ข่าวน้องมาหลอกตั้งแต่9โมงรอน้องโตโต้ตามติดมาถึง2ปีด้วยกันจนวันนี้ก็ยังอยู่น่ารักมากขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆเชิญค่ะเลยเชิญน้องโตโต้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าเฟรมด้วยกันเดี๋ยวน้องโตโต้หันหลังให้กับพี่ๆแฟนคลับนะคะช่างภาพขาทางด้านบนเลยค่ะทุกคนค่ะมีให